เพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังวันนี้ก็มาคุยถึงพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิสัยเดิมละไม่ได้นั่นก็หมายความว่าคนทุกคนจะละกิเลสนั่นละได้แต่นิสัยเดิมละไม่ได้ตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรเดิมทีเดียวท่านเคยเป็นลิงต่อมาเป็นอักขสาวกเบื้องขวาเป็นพระภิกษุที่มีความสำคัญมากแต่ว่าจริยาเดิมของลิงก็มีอยู่ถึงลำลางตื้นๆหรือว่าลำลางแคบๆพอที่จะย่องไปได้หรือว่าลุยน้ำไปได้แต่พระสารีบุตรไม่ทำอย่างนั้นขัดเขมรแล้วก็โดดไปเป็นเหตุให้พระทั้งหลายสงสัยว่าทำไมอากาสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำอย่างนั้นต่อมาสมเด็จพระพุทธวันก็ทรงตรัสว่านิสัยเดิมของคนทุกคนละไม่ได้เกิดกี่ชาติกี่ชาติอาการกิริยาที่แสดงเป็นอย่างนั้นเสมอแม้จะเป็นอรหันต์ก็ตามแต่ว่าท่านที่จะละนิสัยเดิมได้จริงๆก็มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวในเมื่อเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทุกคนก็ละนิสัยเดิมทุกท่านนะไม่ใช่ทุกคนเหลือแต่พุทธลีลาคือพุทธลีลาเนี่ยเป็นจริยาของพระเจ้าทุกองค์เหมือนกันหมดสำหรับเรื่องที่จะพูดต่อไปได้แก่พระพุทธเจ้าทรงปรารภอุบาสก5คนเรื่องนี้ก็มีมาในพระธรรมบทคุทนิกายภาคที่7ที่พูดมาหลายวันเป็นเรื่องภาคที่7ความมีอยู่ว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เทวตะวันทรงปรารภอุบาสก5คนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านัตถิราคะสโมอัคคิเป็นต้นซึ่งผลจะว่าแปลเป็นใจความแล้วยังใจความที่พระอานนท์ทรงกล่าวท่านกล่าวว่าได้ยินว่าอุบาสก5คนนั้นเป็นผู้ใคร่ต้องคือต้องการจะฟังธรรมไปสู่วิหารที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับก็เรียกว่าเชตวันมหาวิหารถวายบังคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ที่โคนส่วนข้างหนึ่งเพความดำริมีอยู่ว่าผู้นี้แต่ว่าเขาก็คิดนะเขาคิดในใจว่าเอาตามหนังสือจะฟังยากเขาก็คิดอยู่ว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้นี้เป็นพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนมั่งมีผู้นี้เป็นคนยากจนเราจะแสดงทำให้ยอดยิ่งกว่านี้จักไม่แสดงถ้ามันยอดยิ่งแก่ผู้นี้ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นก็หมายความเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไม่ได้วัดฐานะของบุคคลใครจะเป็นฐานะยังไงก็ตามได้เห็นว่าควรจะแสดงธรรมอย่างไรก็แสดงเป็นกลางกลางคือจับจุดจี้ใจของคนที่จะบรรลุมรรคผลนั้นฐานะไม่เกี่ยวท่านเกี่ยวอย่างเดียวคือบุญบารมีเดิมมีขนาดไหนจะรับธรรมะได้ขนาดไหนจะบรรลุขนาดไหนได้แสดงเลยรวมความว่าพระพุทธเจ้ามองคนแค่คนไม่ได้มองคนคนรวยมองเป็นเทวดาเรียนนาฏสมาบารมีสูงมองเป็นพรหมไม่ใช่อย่างนั้นมองเท่ากันหมดความมีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตเมื่อจะทรงแสดงธรรมปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมทรงทำความเคารพธรรมไว้เป็นเบื้องหน้าหมายความทรงแสดงเวลาจะเทศน์ทางเคารพในธรรมไม่ใช่เคารพในบุคคลพระจริงแสดงนี่ที่เราว่าที่เขากล่าวตามบาลีว่าธรรมโมคนุกาตโภพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตถาคตเองก็มีความเคารพในพระธรรมดังกล่าวว่าประหนึ่งเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์บันดาลให้น้ำในอากาศหลั่งไหลลงอยู่เช่นนั้นแม้ถ้ามันบรรยายถ้าแย่เลย
แล้วก็บรรดาบวชบาสกทั้งหลายเหล่านั้นผู้นั่งแล้วในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเขานั่งอยู่อย่างนั้นอุบาสกคนหนึ่งนั่งหลับนี่หากินในทางหลับแล้วก็คนหนึ่งนั่งเขี่ยแผ่นดินด้วยนิ้วมือเวลาฟังเทศน์คนหนึ่งนั่งหลับสงบเพราะงั้นดีไม่ได้โกรนครอกก็ครอกคนหนึ่งนั่งเอานิ้วมือเขี่ยดินอีกคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้อีกคนหนึ่งแงนหน้าดูมองดูอากาศคนหนึ่งฟังธรรมด้วยความเคารพนี่ห้าคนนั้นไม่เหมือนกันแล้วก็ดูนิสัยเดิมต่อมาพระอนนทเถระขณะที่ถวายงานพัดขึ้นนั่งพัดให้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระพุทธเจ้ามองดูอาการของอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าแต่ละคนมีท่าทีท่าทางไม่เหมือนกันจึงได้กราบทูลสมเด็จพระพักตร์วันว่าข้าแต่พระองค์ผู้พักพ้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญองค์ทรงพระองค์ทรงบรรลือสิงหนาฏเหมือนกับมหาเมฆคำรนอยู่แสดงพระธรรมเทศนาแก่อุบาสกทั้งหลายเหล่านี้แต่ถ้าว่าอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสพระธรรมเทศนาอยู่นั่งทำกรรมอย่างนี้ไม่เหมือนกันพระเจ้าค่ะเป็นเพราะอะไรสมเด็จพระจอมไตรที่จะทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอไม่รู้จักอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นหรือนี่ก็หมายความพระพุทธเจ้าถามว่าไม่รู้อดีตของเขาหรือพระนนท์ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าก็บรรดาบาสกทั้งหลายเหล่านั้นอุบาสกคนที่นั่งหลับนั่นแหละเดิมทีเดียวก่อนหน้านี้ไปเขามีกำเนิดเกิดเป็นงู500ชาติคำว่างูนี่หมายถึงพญานาคด้วยนะพญานาคก็ถือเป็นงูใหญ่งูต่อมาก็เป็นงูย่อมรองลงมาเขาเกิดเป็นงู500ชาติแล้วเขาพาดศีรษะไว้บนขนดนี่พญานาคแน่แล้วก็นอนหลับหลับสบายท่านบอกว่าแม้ในบัดนี้ความอิ่มในความหลับของเขาย่อมไม่มีเสียงของเราย่อมไม่เข้าไปสู่หูของเขาเห็นไหมพญานาคนั้นงูชอบนอนหลับในสายอดีตเกิดตั้ง500ชาตินิสัยนั้นมันก็ติดมาเกิดมาชาตินี้ย่อมชอบนอนหลับดังนั้นคนที่นั่งคุยก็ดีนั่งฟังธรรมก็ดีคิดในการหลับง่ายๆนี่พวกนี้เคยเกิดพญานาคหรือพญางูนี่ยกย่องให้สูงหน่อยนะอาจจะเป็นเหลนงูหลานงูหลานพญานาคเหลนพญานาคก็ได้พระอนนท์จึงกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสโดยลำดับหรือว่าเป็นตอนตอน นี่ก็หมายความว่า500ชาติเนี่ยเขาเป็นพญานาคมาตั้ง500ชาติหรือว่าเกิดเป็นพญานาคแล้วเกิดเป็นคนแล้วเกิดเป็นผีแล้วเกิดเป็นสุนัขแล้วเกิดเป็นม้าแล้วกลับไปเกิดเป็นพญานาคพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนุนแท้ที่จริงแม้แต่ว่าอำนาจสัพพัญญุตสัพพัญญุตญาณคือว่ายานของพระพุทธเจ้าที่รู้ทั้งหมดเนี่ย สัพพะเปรียบทั้งปวงอยู่เป็นรู้ยานยานที่รู้ทุกอย่างของพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจที่จะกำหนดได้ว่าความอุบัติของอุบาสกนั้นอุบัติขึ้นในระหว่างหรือว่าอย่างนี้คือความเป็นมนุษย์ตามกาลเวลาความเป็นเทวดาตามกาลเวลาความเป็นนาคตามกาลเวลาแต่ถ้าว่าวาสุกนั้นเกิดแล้วในกำเนิดแห่งนาคทั้งสิ้น500ชาติในลำดับโดยลำดับเลยแม้ก็หลับอยู่ก็ไม่อิ่มในการหลับในหมายความว่าพุทธเจ้าบอกตถาคตก็รู้ไม่ได้เหมือนกัน ที่เกิดเป็นนาคมาดะได้สลับกับคนหรือไม่คนก็ตามแต่ว่าที่แน่ๆจริงๆเนี่ยเกิดเป็นนาคจริงๆนะ500ชาติแน่แล้วก็ต่อไปฝ่ายบุรุษผู้นั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือเ
เกิดในกำเนิดไส้เดือนสิ้น500ชาติโดยลำดับคือติดต่อกัน500ชาติพญานาคก็ติดต่อกัน500ชาติเพราะคนนี้ก็เกิดเป็นไส้เดือน500ชาติไอ้ไส้เดือนได้ขุดแผ่นดินแล้วถึงเวลาบัดนี้แกนั่งที่ไหนแกก็เอามือเขี่ยแผ่นดินเขี่ยไปเขี่ยมาหมายความในการก่อนก็เคยเขี่ยดินในชาตินี้เขาก็เขี่ยต่อไปในนิสัยเดิมจำให้ดีนะแล้วก็ต่อไปท่านบอกว่าฝ่ายบุรุษที่เขย่าต้นไม้คนนี้เคยเกิดเป็นลิง500ชาติโดยลำดับหมายว่าเรียงเป็นลำดับ500ชาติเกิดเป็นลิงตายจากลิงแล้วเกิดเป็นลิงตายจากลิงแล้วเกิดเป็นลิงอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะสงสัยพวกนี้อาจจะเคยเป็นฆ่าไส้เดือนหรือฆ่างูฆ่าลิงก็ไปเกิดในฐานะเช่นเดียวกันชดใช้กรรมเดิมคนละ500ชาติอาจจะเป็นอย่างนั้นนะนี่แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าแต่ผมนึกเอาถ้าบอกแม้จะถึงบัดนี้เขาก็นิสัยลิงมันก็มีอยู่เขาต้องเขย่าต้นไม้เขย่าโน่นเขย่านี่ตามความเป็นความพอใจท่านบอกว่าเสียงที่เราแสดงธรรมทั้งสามพวกเนี่ยเข้ามาถึงหูเขาพวกเขี่ยก็นั่งเขี่ยเฉยๆตั้งใจเขี่ยพวกเขย่าต้นไม้ก็นั่งเขย่าต้นไม้แล้วพวกหลับก็หลับแล้วมีคนหนึ่งรามีคนหนึ่งนั่งเงยหน้ามองดูอากาศอยู่ท่านบอกว่าสมัยก่อนเขาเกิดเป็นหมอดูคือหมอดูยกเมฆหมอยกเมฆเราจะดูเขาเงยหน้าดูเมฆเพ่งเขาจิตเพ่งเมฆเก็บรายกดกระจิตของเขาไปรูปนั่นรูปนี่แล้วก็พยากรณ์ฉะนั้นในชาตินี้เวลาที่แกนั่งที่ไหนก็ตามก็กำเบิงมองลอยมองสูงอยู่เสมอแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันเสียงเทพพระเจ้าไม่เข้าหูเขาเพราะจิตเข้าไปสมาธิในการเห็นดูไม่มีผลในการฟังธรรมส่วนพรามอีกคนหนึ่งตั้งใจฟังโดยความเคารพถ้าบอกพรามคนนี้น่ะใช่ก่อนเป็นผู้เรียนมนต์คือจบไตรเพศแล้วก็ถึงฝั่งเหงเวศสามคือไตรเพศเนี่ยเขาจบสิ้น500ชาติคือเป็นนักปราชญ์ในเรื่องของพราหมณ์จบไตรเพศศึกษาจบหลักสูตรตั้ง500ชาติตามลำดับติดต่อกันถึงบัดนี้ย่อมฟังธรรมด้วยความเคารพเป็นดังเทียบเคียเหมือนกับเวลาเจริญมนต์ของเขาหนังสือท่านล่อยุงศัพท์ของท่านมันได้พวกเอาหนังสือมาอ่านเราซื้อมาอ่านในแหมสับไม่เคยลงกันหรอกกับสมัยปัจจุบันพระอานนท์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวหนังเป็นต้นเข้าไปตรวจเยื่อกระดูกตั้งอยู่เพราะเหตุไรอุบาสกทั้งหลายเหล่านี้เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่จึงไม่ฟังโดยเคารพสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เห็นจะทำความสำคัญว่าธรรมของเราอันบุคคลฟังได้โดยง่ายกระมังนี่ฟังให้ดีนะเป็นธรรมของพระเจ้านี่คนฟังน่ะไม่ง่ายเลยคือไม่ได้ฟังง่ายทุกคนในเวลามันเพื่อนวิสุทธิสมณีและญาติโยมพุทธบริษัทเวลาปฏิบัติธรรมของเราไปพูดจะไปนึกว่าเขาเข้าใจทุกคนนะฟังให้ดูพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ท่านกล่าวว่าอานนท์ท่านอานนท์กล่าวว่าข้าแต่พระองค์เจริญก็ธรรมของพระองค์อันบุคคลที่ฟังแล้วไม่ยากหรือว่าฟังยากพระเจ้าค่ะแต่ความจริงพระอานนท์ท่านฟังเทศจบเดียวท่านเป็นพระโสดาบันแต่ท่านที่ฟังเทศจบเดียวเป็นพระโสดาสิกขาคานาคาอรหันต์นี่เยอะฟังง่ายพวกนี้แต่ผู้ที่ฟังยากมีอยู่ฟังต่อไปนี่ผมก็พูดสิ้นเลยเวลาจนได้สำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถูกแล้วอนนท์ฟังเทศของเราฟังยากพระอนนท์ถามว่าเพื่ออะไรไปเจ้าค่ะพระผู้มีคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนันทะดูก่อนอนนท์บทว่าพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่เคยสดับมาแล้วในแสนกับหมายความในแสนกับนี่ไม่เกิดแสนชาติ
เกิดไม่รู้เท่าไหร่ในแสงกับเขาไม่เคยสนใจเลยไม่ได้คำว่าพุทโธคือพระพุทธเจ้าธัมโมคือพระธรรมสังโฆคือพระสงฆ์ไม่ได้เคยสนใจมาก่อนเขามีอยู่แต่ก็ไม่ได้เคยสนใจไม่ฟังเดินเห็นพระเจ้าก็หลีกส่งนกยกมือไหว้โค้งโค้งหัวให้ก็ไม่มีท่านบอกว่าเขาแสงกลับไปอเนกไว้มากมายเหลือเกินไม่รู้กี่เท่าไรกลับจำไม่ได้เป็นแสนแสนกลับท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรมได้อันนี้จำไม่ดีนะบรรดาพระทั้งหลายเนรทั้งหลายญาโยมพุทธบริษัทเวลาที่ไปพูดธรรมะธรรมโมกับคนแล้วก็จะอาจจะถูกด่าก็ได้ดูฟังเขาก่อนถ้าเขาสนใจก็บอกเขาไม่สนใจอย่าบอกบอกแล้วเขาไม่เชื่ออย่าฝืนเลิกพูดเลยเหนื่อยเปล่าท่านบอกสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ฟังติฐิฉานะคาถาไอ้ติฐิฉานะคาถาติฐิฉานะเขาแปลขวางติฐิฉานไม่ได้แปลว่าหมาไปของขวางคือว่าสัตว์ที่ได้ฉันเวลามันเดินไม่หัวตั้งมาหัวเดินไปสุนไปข้างหน้าขวางทางขวางโลกที่ได้ฉันในคาถามีอย่างต่างๆนั่นแหละมาแล้วเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จึงเที่ยวไปขับร้องบ้างฟ้อนรำอยู่บ้างและก็ในที่ทั้งหลายที่มีโรงดื่มสุราคือเข้าไปลงเหล้าบ้างลงยาฝิ่นลงเฮโรอีนบ้างสนามที่เป็นต้นเขาพอใจประเภทนี้เรื่องการฟังธรรมไม่ไหวนี่พูดฟังไปแล้วก็คิดไปด้วยนะบางทีบางคนเราเห็นเขามีศักดิ์ศรีใหญ่แต่เรื่องธรรมะธรรมโอศีลธรรมในความดีนี้เขาไม่สนใจบางคนถึงก็ทำลายหลักสูตรความดีของการศึกษาไปแล้วก็มีนี่คนประเภทนี้ไม่ติดจะฟังเลยฟังไม่ฟังยังทำลายด้วยพระนนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกทั้งหลายนั่นอาศัยอะไรจึงไม่สามารถจะฟังธรรมได้ท่านย้อนกลับอีกพระผู้พระลำดับนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสแก่พระอนุนว่าอานันทะดูก่อนอนุนอุบาสกทั้งหลายเหล่านี้อาศัยราคะคือความกำหนัดยินดีในของสวยๆงามๆนิ่มๆนวลๆอาศัยโทสะคือมีอารมณ์ไม่ชอบใจในอารมณ์ที่ขวางนิดๆและอาศัยโมหะคือความหลงไอ้ความโง่ความติดอาศัยตัณหาคือความทะยานอยากจึงไม่สามารถจะฟังธรรมได้อย่าลืมนะราคะติดในความรักแง่แก่โทสะไม่ชอบใจโมหะโง่ทึมทึกแล้วก็ตัณหาอยากกิเลสหนักท่านบอกว่าชื่อว่าไฟเช่นเดียวกับไฟคือราคะที่ไม่มีไฟที่จะเหมือนกับไฟโทสะไม่มีไฟใดที่เหมือนไฟโมหะก็ไม่มีแล้วก็เยื่อใยใดจะเหมือนกับเยื่อใยตัณหาไม่มีท่านบอกไฟใดไม่แสดงซึ่งเท่าทานใช่ไหมไฟใดที่ไม่แสดงแม้ถึงเท่าขี้เท่าย่อมไหม้สัตว์ทั้งหลายแท้จริงแม้ไฟซึ่งยังกลับให้พินาศคือไฟวันไลกันที่อาศัยความปรากฏแห่งพระอาทิตย์เจ็ดดวงมาเกิดขึ้นย่อมไหม้โลกไม่ให้วัตถุอะไรๆเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวไหม้หมดถึงแม้กระนั้นไฟนั้นย่อมไหม้ในบางคราวเท่านั้นท่านบอกไฟมันอะไรกันแล้วไฟอื่นมันไหม้เฉพาะเวลาถึงเวลามันจึงไหม้ไม่ถึงเวลามันไม่มาแล้วว่าการที่ไฟราคะจะไหม้ย่อมไม่มีไหม้ตลอดเพราะฉะนั้นไฟเสมอด้วยราคะก็ดีไฟเสมอด้วยโทสะก็ดีไฟเสมอด้วยโมหะก็ดีไม่มีไฟใดมาสม่ำเสมอได้มันไหม้ตลอดเวลาขณะที่มีลมหายใจเพราะว่าชื่อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาก็ไม่มีดังนี้จึงต้องทรงตรัสพระคาถาว่าเดี๋ยวพิจก่อนโครงการหนังสือไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผ
ผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีคายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีด้วยเวลา5นาทีมาแสดงว่าธรรมเทศนาจบบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นบรรลุมรรคผลไปตามๆกันตอนนี้ความมุ่งหมายที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดไอ้เรื่องการตัดกิเลสตัณหาน่ะผมก็สนใจเหมือนกันแต่ไม่หนักนักความสนใจก็มีว่าที่ต้องการหนังสือเกรงว่าจะผิดมันดึกเพราะว่าต้องการนิสัยของคนอย่าลืมว่าคนที่จะละนิสัยได้จริงๆก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระสาวกละนิสัยไม่ได้ฉะนั้นบรรดาท่านหลายที่ฝึกกรรมฐานได้แล้วสามารถทำธรรมทิพยานให้ปรากฏคำว่าทิพยานเนี่ยจะเป็นนึกลูกตาเป็นทิพย์นะมีญาติโยมที่ราชบุรีวันนี้เองมาปรารภว่าทำไมฉันจึงไม่ได้ทิพย์ทิพย์กุญาณได้แต่อาศัยความรู้สึกของจิตความจริงทิพย์กุญาณก็คือความรู้สึกของจิตทิพย์กุญาณไม่ใช่ทิพย์เนตรอธิบายแล้วก็ไม่เข้าใจนี่ก็หมายความไม่ใช่ตาทิพย์ใจมันเป็นทิพย์มีความรู้สึกถูกต้องเหมือนกับตาทิพย์ท่านได้แล้วเวลาเราต้องการจะดูนิสัยคนคนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้กำลังของอติตังสิยานถ้าปุพเพนิวาสันติยานมันดูตัวเราเองทบทวนถ้าคนอื่นใช้อติตังสิยานยานในอดีตอยากจะทราบว่าคนนี้ในอดีตเกิดเป็นใครเกิดเป็นอะไรมาแล้วก็ดูนิสัยเดิมขอดูภาพเดิมเขาแสดงการนิสัยจิตใจเป็นยังไงท่าทางลีลาเป็นยังไงชอบอะไรชอบสวยสดงดงามชอบกินของสดของขาวได้กินผลไม้คือมันนิสัยเรียบร้อยนิสัยกระโดกกระเดกอันนี้มันไม่ทิ้งบางคนก็ชอบจัดดอกไม้บางคนก็ชอบจัดกรีบผ้าบางคนก็ชุยชุยอะไรก็ได้เมื่อดูพบนิสัยชาติเดิมแล้วก็ถามเขา อย่าไปบอกว่าเราดูนะถามก็นี่ถามจริงๆเถอะชอบอย่างนี้ไหมชอบอย่างนั้นไหมเฉพาะจุดที่เขาชอบมาในชาตินั้นนั้นผมถามมาเยอะแล้วตรงเปล่งทุกรายนี่ผมไม่ได้อวดผมพิเศษนะผมเฉพาะเห็นแล้วก็ถามว่านี่ชอบงี้ไหมมีคนหนึ่งก็ผมก็ไม่รู้ว่าแกศึกษาอะไรมาก่อนมองไปมองมาก็เห็นพระท่านมาแต่ว่าคนเนี้ยเคยเป็นช่างดอกไม้จัดดอกไม้สวยสดงามในสำนักมาก่อนสำนักคือในที่อยู่มาก่อนพอท่านบอกท่านยืนยันผมก็ถามได้ว่านี่เวลาชาตินี้ชอบจัดดอกไม้สวยๆแจก็ไม่รู้อาจัดสวยๆแล้วชอบไหมบอกชอบมากทำเก่งด้วยแล้วก็หลายรายบางคนแล้วก็ถามว่าโอ้โหนี่โยมตามปกตินี่ชอบทำอะไรว่องไวใช่ไหมท่านก็บอกยอมรับจะเห็นได้ว่าคนทุกคนว่องไวทุกคนบางคนก็ช้ายืดหยาดมีบางคนเจอเข้าโอ้โหเห็นปั๊บแหมคนนี้ด็อกเตอร์แฟบด็อกเตอร์แฟบหรือด็อกเตอร์ผงทักฟอกจะมีราคะจริตไอ้คำว่าราคะจริตเนี่ยไม่ใช่มักมากในกามคุณ คือเป็นคนชอบสวยชอบงามชอบมีระเบียบทุกอย่างวางต้องมีระเบียบเครื่องแต่งกายต้องสะอาดทุกอย่างสะอาดหมดทำงานทุกอย่างต้องตรงตามเวลาขึ้นชื่อระเบียบยกให้ผมเลยยกตั้งชื่อว่าด็อกเตอร์แฟบคือคนสะอาดมากสะอาดทั้งวัตถุสะอาดทั้งร่างกายสะอาดทั้งกิจการงานที่จะต้องทำตรงคนตรงเวลาเป็นคนสะอาดนี่พอดูลีลาแบบนั้นก็ถามว่าชอบอย่างนี้ใช่ไหมก็ตอบว่าใช่นั่นขอบรรดาท่านหลายวิชาความรู้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้จงใช้ให้เป็นประโยชน์กับเราใครก็อย่าอวดอุตริมนุสธรรมก็ช่างเขาเถอะเรารู้เราทำได้ถ้าดับคนที่ทำไม่ได้หูหนวกตาบอดเขาจะว่าคนตาดีหูดีมันเลวก็ช่างเขามันไปคำนึงอะไรกันความรู้ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์ทางคือพระพุทธเจ้าให้มาไม่ได้ใช้กันแล้วก็จะไปว่าคนที่เขาใช้แต
แต่เหมือนกับคนขี้เกียจไม่มีอะไรกินไปอิจฉาทิฏฐิคงขยันที่เขามีกินมันก็ไม่ถูกความเลวของเขาเราอย่าสนใจสนใจอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าสอนยังไงพยายามทำไม่ได้มากก็สักได้สักหนึ่งในล้านที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ก็ดีถมไปเวลานี้ก็ขอขอบใจบรรดาญาติโยมคฤหัสถ์เก่งกันมากจนกระทั่งเจอพระในรกนรกที่รู้จักกันเป็นแถวเป็นแนวเข้าใจว่าต่อไปบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะมีความเข้าใจในพระเพื่อการทำบุญยิ่งขึ้นท่านยานบอกเวลาหมดแล้วนี่ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและภิกษุสามเณรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี